อีกหนึ่งเมนูค่ะที่จะเชิญชวนก็คือก๋วยจั๊บโบราณนะคะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะก๋วยจั๊บโบราณอร่อยระดับตำนานนะคะขายมา44ปีน้ำซุปเข้มข้นเคี่ยวกระดูกนะคะพร้อมเครื่องเทศกว่า6ชั่วโมงต้มเส้นใหม่ๆนุ่มไม่กระด้างนะคะเครื่องในไม่คาวอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ๊หมวยตั้งอยู่บ้านเลขที่13ถนนท่าบันทัดตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังโดยมีเจ๊หมวยนะคะหรือนางสาวสมจิตแซ่งาวอายุ74ปีเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวโบราณในตลาดย่านตาขาวมา44ปีแล้วพร้อมลูกมืออีก2คนได้เผยสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยจั๊บโบราณนะคะจะต้มเส้นใหม่ๆร้อนๆแทนการลวกเพราะจะได้ความนุ่มหนึบและไม่กระด้างน้ำซุปเข้มข้นด้วยการเคี่ยวกระดูกหมูด้วยเครื่องเทศนานกว่า6ชั่วโมงจะได้น้ำซุปที่หวานหอมกลมกล่อมส่วนเครื่องเคียงนะคะในส่วนเครื่องในนะคะก็จะประกอบด้วยตับหัวใจกระเพาะไส้เลือดนะคะเน้นล้างทำความสะอาดหลายๆรอบล้างจนไร้กลิ่นคาวก่อนที่จะนำไปตุ๋นไฟอ่อนๆกับสมุนไพรจีน5ชั่วโมงจนเปื่อยนุ่มชวนรับประทานอร่อยลูกค้าที่มาลิ้มลองนะความอร่อยนะคะมาจากหลากหลายทุกพื้นที่ต่างก็การันตีความอร่อยสุดในจังหวัดตรังอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มในราคา50บาทอิ่มจุกๆใส่เครื่องแน่นๆนะคะร้านก๋วยจั๊บโบราณเจ๊หมวยก็เปิดเป็นมีหนึ่งเดียวนะคะไม่มีสาขานะคะเปิดขายทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึงเวลาบ่ายโมงนะคะหยุดวันพระค่ะด้านนางสมจิตแซ่เง่าหรือว่าคุณแม่สมจิตก็บอกนะครับว่าตัวเองยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ30ปีตอนนี้ก็อายุ74ปีแล้วนะครับยังลวกแข็งแรงอยู่เลยโดยสูตรที่ได้มาจากคุณพ่อที่ขายที่กรุงเทพซึ่งตนเองก็ได้เป็นลูกมือและช่วยคุณพ่อในขายก๋วยจั๊บมาอย่างยาวนานเมื่อแต่งงานมาอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังก็เลยเปิดร้านก๋วยจั๊บมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนความอร่อยที่ทำให้ลูกค้าติดใจก็คือวัตถุดิบทุกอย่างใช้ของสดใหม่ทุกวันอย่างเนื้อหมูเครื่องในจากโรงเชือดนำมาปรุงทุกวันต่อวันนะครับนำมาล้างหลายๆครั้งให้สะอาดและหมักเครื่องเทศก่อนจะนำไปต้มและเคี่ยวด้วยเครื่องพะโล้และสมุนไพรจีนจนนุ่มส่วนน้ำซุปก็จะนำกระดูกขาและก็กระดูกสันหลังหมูเนี่ยมาต้มจนได้น้ำซุปที่หอมหวานจากน้ำต้มกระดูกความหอมจากเครื่องเทศในหนึ่งถ้วยก็จะมีหมูกรอบนะครับมีเครื่องในมีตับมีหัวใจมีกระเพาะไส้เลือดอย่างที่เห็นตอนนี้แล้วก็โรยผักชีด้านบนด้วยเน้นบอกว่าแน่นทุกถ้วยนะในแต่ละวันก็จะใช้เส้นก๋วยจั๊บประมาณ15กิโลกรัมสอบถามเส้นทางก็สามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0896625027ครับค่ะไม่แน่ก็คุณก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะถ้าได้ลิ้มลองความอร่อยแล้วก็จะต้องการันตีนะคะว่าอร่อยสุดในจังหวัดตรังนี่ต้องลองไปชิมนะครับค่ะ